เรื่องนี้จำนำข้าวต้องหรือต้องเราต้องใส่ว่าจำนำข้าวภาค2มั้ยเพราะว่าภาค1มีคนติดคุกไปแล้วไปแล้วคุณบุญนักการเมืองทั้งข้าราชการคดีจำนำข้าวเวอร์ชั่น2เนี่ยแหละครับเราแจกแจงเป็น5กลุ่มที่จะถูกชี้มูลความผิดนะเอากลุ่มนี้ก่อนที่จะเป็นคนสำคัญคุณทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตร2อดีตนายกคนแดนไกลคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เจ๊แดงแล้วถ้าเกิดไปดูอื่นๆเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามีการดูว่าคนจะมาเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากครับมีกลุ่มข้าราชการประจำมีกลุ่มรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนที่รับมอบอำนาจมาฮะจากประเทศที่เป็นคู่ค้าอีก18รายพอเรื่องนี้ถูกปลุกขึ้นมาพูดตัดคะแนนนิยมเพื่อไทยไม่ให้เกิดการแลนด์สไลด์ครับเพื่อไทยตอนนี้คะแนนนิยมดีอยู่ใช่ไหมครับแต่อาจจะมีเสียพื้นที่ไปบ้างมีคดีความมาผูกขาฝ่ายตรงข้ามเอาไว้เป็นจำนำข้าวเวอร์ชัน2ครับอาจจะนำไปสู่การสกัดหรือขัดขาเพื่อไทยที่ตั้งเป้าแลนด์สไลด์หรือเปล่าผมเคยคุยเรื่องประเด็นเนี้ยฮะก็บอกว่าอย่างผมเนี่ยทันสมัยคุณทักษิณตอนผมอยู่ปี1พอดีคือใครชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เราก็รู้บริบทบรรยากาศของการเมืองว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าถามเด็กรุ่นใหม่คนอายุ20กว่าๆเนี่ยไม่ทันแล้วฮะสมัยรัฐบาลไทยรักไทยสมัยรัฐบาลพลังประชาชนจะมาทันบิ๊กตู่นี่แหละอยู่กับพลเอกประยุทธ์มา8ปีหลายคนก็บอกบิ๊กตู่มีปัญหาแบบนั้นแบบนี้ก็เลยเอ๊ะเป็นความคิดหรือเปล่าว่าคุณยังไม่รู้ไงสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างนี่เป็นแผลเก่าหรือก็เลยเปิดขวัญเรียงแผลเก่าซะเลยแต่ว่าย้อนไปดูที่ท่านประธานปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจบอกเอาไว้วันก่อนฮะบอกการชี้มูลนักการเมืองช่วงนี้ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่เกี่ยวเลยนะอย่างเป็นไปตามกรอบกฎหมายปปช.ครับบังเอิญไปหน่อยเท่านั้นเองก็มันเป็นช่วงความบังเอิญผมบอกแล้วมันบังเอิญท่านบอกพิจารณาไปตามพยานหลักฐานอย่างแท้จริงและภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ปปช.เตรียมชี้มูลความผิดคดีใหญ่ 3-5 เรื่องผู้ถูกกล่าวหาเป็นระดับบิ๊กเนมทางการเมืองมีพยานหลักฐานพร้อมครบถ้วนที่จะเอาผิดเรื่องนี้จำนำข้าวต้องหรือต้องเราต้องใส่ว่าจำนำข้าวภาค2มั้ยเพราะว่าภาค1มีคนติดคุกไปแล้วไปแล้วคุณบุญนักการเมืองทั้งข้าราชการที่จริงประธานปปช.ท่านยังไม่ได้บอกนะแต่ว่าทีมข่าวเนชั่นทีวีก็ไปสืบค้นมาครับตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่ที่บอกว่าจะเป็นคดีใหญ่เรื่องใหญ่ฮะคดีจำนำข้าวเวอร์ชั่น2เนี่ยแหละครับเราแจกแจงเป็น5กลุ่มที่จะถูกชี้มูลความผิดนะเอากลุ่มนี้ก่อนที่จะเป็นคนสำคัญคุณทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตร2 อดีตนายกคนแดนไกลฮะคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์เจ๊แดงคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์อันนี้ตั้งแต่เวอร์ชั่น1แต่ว่ากันว่าคุณบุญทรงอาจจะถูกกันไว้เป็นพยานสำหรับรอบนี้รอบที่แล้วเนี่ยคุณบุญทรงโดนติดคุกไปแล้วคุกไปแล้วรอบนี้ถ้ามาอีกน่าจะเป็นพยานแล้วถ้าเป็นพยานก็คือมีส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องนี่แหละครับแต่อาจจะไม่ได้มีความผิดหนักเท่ากับท่านอื่นๆกับอีกคนหนึ่งคือพันตรีนายแพทย์วีระบุตรวัจนะพุกกะตอนนั้นดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เอานี่เฉพาะ5ท่านนะฮะอดีตนายกไปแล้ว2ท่านคุณโยภาเองก็เป็นแกนนำเหมือนกันโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดไปดูอื่นๆเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามีการดูว่าคนจะมาเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากมีกลุ่มข้าราชการประจำมีกลุ่มรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนที่รับมอบอำนาจมาฮะจากประเทศที่เป็นคู่ค้าอีก18รายไม่เท่านี้อีกนะฮะมีเครือข่ายของสยามอินดิก้าของคุณอภิชาติเสียเปียงเนี่ยนะฮะอีก14รายรวมไปถึงเอกชนในประเทศอีก31รายคือรายอื่นเนี่ยยังไม่มีรายชื่อหลุดออกมาสักเท่าไหร่แต่คนที่เหมือนว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆหรือว่าเป็นนักการเมืองเบอร์ใหญ่เนี่ยหมายว่ากันว่าถ้ามารอบนี้เนี่ยเผ็ดแน่นอนนี่ไงถึงถูกมองว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่จะมาสกัดแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยไหมครับเป็นไปได้ไหมอย่างที่คุณอติชาติบอกก่อนหน้านี้คนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ทันพอเรื่องนี้ถูกปลุกขึ้นมาพูดฮะจะตัดคะแนนนิยมเพื่อไทยไม่ให้เกิดการแลนด์สไลด์ครับเพื่อไทยตอนนี้คะแนนนิยมดีอยู่ใช่ไหมครับแต่อาจจะมีเสียพื้นที่ไปบ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดครับเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเออแต่สุดท้ายแล้วฝั่งอีกฝั่งนึงรัฐบาลอนุรักษ์นิยมก็ได้พูดแบบนี้ถ้าเกิดเขาสมมตินะฮะถ้าเปิดแผลมาแล้วคนรุ่นใหม่รู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆถามว่าต่อให้ไม่เลือกเพื่อไทยจะไปฝั่งอนุรักษ์นิยมไหมก็ไม่คะแนนเสียงมันยากที่จะข้ามขั้วยากฮะฉะนั้นถ้าไม่ไปลงที่แลนด์สไลด์เพื่อไทยมันก็น่าจะสวิงถ้ามาที่ก้าวไกลมากกว่าถ้าไม่ใช่สีแดงก็อาจจะแดงจางๆเป็นสีส้มประกอบกับมันมีเหตุผลที่มองได้ว่าคนรุ่นใหม่กับความเป็นก้าวไกลมันสอดคล้องกันอย่างไรใช่ครับความคิดเห็นของอาจารย์เชษฐาซับเย็นครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่า
จังหวะเวลาเรื่องคดีจำนำข้าวเนี่ยนะเหมือนปล่อยหมัดฮุกใช้คำว่าหมัดฮุกเลยนะนะฮะแล้วก็บอกว่าเปิดแผลเลย discredit บางคนบางท่านอาจจะไม่ได้สนใจการเมืองหนักขนาดนั้นเรียกว่ายังไม่ได้อินก่อนหน้าแต่ถ้าเกิดเปิดแผลมาแล้วเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับข่าวนี้คนที่ไม่สนใจก็จะอ๋อฝั่งนี้หรือฝั่งไหนก็ตามเคยมีการทุจริตในกระบวนการที่เป็นความเสียหายเยอะๆหรือเปล่าก็คือพูดง่ายๆถ้าฝั่งอนุรักษ์นิยมฝั่งรัฐบาลโดนเรื่องนึงเพื่อไทยก็จะโดนอีกเรื่องนึงซึ่งทีนี้อย่างที่บอกไปเอ๊ะแล้วเสียงมันจะเทไปทางไหนอะฮะตรงนี้ที่สอดคล้องกับที่อาจารย์มองว่ามันจะกลายเป็นการดึงคนรุ่นใหม่ออกจากเพื่อไทยครับกับบอนไซแต่คนที่รอเก็บตกคือฮะก้าวไกลฮะคือกลายเป็นว่าฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งอนุรักษ์นิยมเองก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเปิดแผลจำนำข้าวเวอร์ชั่น2ขยับไปดูอีกท่านผู้ชมทำไมอาจารย์ถึงมองแบบนี้ถ้าเกิดดูการทำโพขออนุญาตของเป็นนิด้าโพแล้วกันเพราะเขาทำรายภาคมาแล้วสังเกตดีๆฮะเริ่มจากเขาทำจากภาคอีสานภาคใต้กรุงเทพแล้วไปเชียงใหม่ไปภาคเหนือเนี่ยคุณนุ้งอิงกับคุณพิธาหยิบ2เฉพาะ2ท่านจริงๆทำทุกท่านนะแต่2ท่านนี้เนี่ยฮะในอีสานคุณนุ้งอิงชนะขาด36กับ12ครับพักเนี่ยเพื่อไทยก็ชนะขาด54กับ13พอมาดูตรงนี้ฮะคุณอุ้ง13คุณพิธา11เห็นไหมครับภาคใต้เริ่มใกล้กันแล้วภาคใต้ใกล้เคียงกันถ้าไม่ใช่ฐานเดิมของเพื่อไทยจริงๆจะมีความใกล้เคียงกันอยู่อย่างพักเนี่ยฮะเพื่อไทย 14.9 ก้าวไกล 11.8 ถ้าไม่ใช่พื้นฐานเดิมของเพื่อไทยที่ทำพื้นที่มาก่อนใกล้เคียงกันมากเลย2พักนี้ส่วนภาคเหนือคุณอุ้งอิงมา 31% ครับคุณพิธามา 15ไม่แปลกเพราะเป็นพื้นที่เขาอยู่แล้วความเป็นเพื่อไทยก็สอดคล้องกับความเป็นคุณอุ้งอิงและความเป็นพักก็สอดคล้องกับคุณพิธาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปดูกรุงเทพที่จะขยายเป็น33สสแล้วฮะทีเนี้ยคดีพลิกเลยไหมฮะครับนายกที่อยากได้คุณอุ้งอิงอันนี้เทียบเฉพาะ2พักนี้นะเฉพาะ2คนเฉพาะ2คนนี้14ฮะคุณพิธาตอนนั้นมาอันดับ1อันดับ1 20%เพื่อไทยมา 28% แล้วก็ก้าวไกลมา 26% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในหลายพื้นที่ฮะเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาขี่กันอยู่แล้วครับถ้าเกิดมีเรื่องของจำนำข้าวมาจริงๆแล้วคนโอ้โหทำใจยากจะไปเลือกสมมติของนี้นะฮะเป็นจะไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติทำใจข้ามขั้วยากไม่เลือกเพื่อไทยก็ไปก้าวไกลละกัน